าจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลแต่งชุดดำเรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัยปลดนายแพทย์รัชตานาวินพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีค่ะโดยชี้ว่าขาดสามัญสำนึกนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบรรยากาศการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบ่ายวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมก็ปรากฏว่ามีบรรดาคณาจารย์และกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รวมตัวกันคัดค้านการรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของนายแพทย์รัชตานาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่ควบ2ตำแหน่งในเวลาเดียวกันพร้อมกันนี้ได้พร้อมใจกันแต่งชุดดำเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแสดงเจตนารมณ์คัดค้านนำโดยนายสุกรีเจริญสุขคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลบางส่วนใส่เสื้อสกรีนภาพของดร.สุกรีที่เอาปี๊บคุมศีรษะขณะเดียวกันก็มีอาจารย์ส่วนหนึ่งเดินทางมาให้กำลังใจด้วยเช่นนายเอกชัยชัยนุวัฒน์รองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามนายโดมสุขวงศ์ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์แห่งชาตินายสุชาติวงทองศิลปินสีน้ำชื่อดังนะคะแล้วก็มีบรรดาลูกศิษย์ใส่ชุดดำมาพร้อมเพรียงกันนายสุกรีบอกว่าการใช้ปี๊บคลุมหัวเพราะยังทนไม่ได้กับการควบ2ตำแหน่งในฐานะที่ตนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องการให้สังคมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการแต่งตั้งอธิการบดีจึงหวังให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอนอธิการบดีแม้ตัวนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีกระแสที่อาจเข้าไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีจึงไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ก็อยากจะจุดประกายให้คนเห็นความไม่ถูกต้องมากกว่าค่ะความจริงแล้วเนี่ยผมเอาปี๊บคลุมหัวเนี่ยด้วยสามัญสำนึกส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยแล้วที่คลุมส่วนตัวก็ด้วยเหตุผลคือทนไม่ได้ที่เห็นครูเห็นหมอขาดสามัญสำนึกผมคิดว่าสามัญสำนึกของครูและหมอเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่สูงส่งของคนในสังคมความรู้สึกที่สูงส่งของสังคมอันนั้นเนี่ยสังคมไทยควรจะรักษาไว้แต่ว่าถ้าครูและหมอไม่สามารถรักษาสามัญสำนึกไว้ได้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าในฐานะผมที่เป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยผมจะพึ่งใครสภามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเป็นองค์กรสูงสุดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ว่าจ้างเป็นผู้สรรหาอธิการบดีมาทำงานเพราะฉะนั้นสภาเป็นคนตัดสินใจว่าอธิการบดีเหมาะสมที่จะเป็นอธิการบดีต่อไปหรือไม่นายสุกรีกล่าวว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เคยขอร้องไปยังนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้ตักเตือนและห้ามปรามแล้วเพราะว่าการกระทำเรื่องดังกล่าวนั้นจะทำให้มหาวิทยาลัยเสียหายมากหากใครจะร่วมกับตนในการประท้วงก็ยินดีเพราะเป็นการสร้างมาตรฐานเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยที่ต้องปลอดจากการเมืองและเป็นพื้นที่ในการวิจัยและให้สติปัญญากับสังคมยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวแต่อย่างใดแต่อยากให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำงานเต็มเวลาให้กับมหาวิทยาลัยค่ะ